การเงินแบบกระจายอำนาจนะครับกำลังจะมาอยู่ในเชนของเทอร์รานั่นเองฉะนั้นเทอร์ราหรือลูน่าจะไปยังไงต่อวันนี้มันมีคำแถลงการของโดคอร์ด้วยและข้อกล่าวหาของชุมชนที่ได้ตีตามาดเทอร์ราเอาไว้นะครับว่าเทอร์ราเป็นเหรียญที่ล้มเหลวที่สุดฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของเทอร่าหรือลูน่าด้วยกันช่วงนี้นะครับ USTC เนี่ยไม่ค่อยขยับนะครับรวมถึงลูน่าด้วยแต่ลูน่าคลาสสิกก็มีการขยับที่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันเริ่มที่จะเป็นเหรียญของชุมชนนะครับและวันนี้ก็มีข้อความอันหนึ่งที่โดคอนได้โพสต์เอาไว้นะครับว่าเขาต้องการแบบเงินที่กระจายอำนาจนะครับหรือการเป็นดิเซนเทอร์ไลซ์ทางการเงินนั่นเองนะครับแต่ปัญหาคือว่าชุมชนได้เห็นข้อความของโดคอนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้พอใจนะครับเราก็สาบส่งไล่เสียด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยการล่มสลายของ UST แล้วก็ Luna เนี่ยเกิดจากความประมาทนะครับในการตึงค่าเพกเนี่ยมันหลุดเพกออกไปเนื่องจากโดคอนช่อโกงต่างๆทำให้ต้องเป็นคดีความในเกาหลีใต้และทางสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นคดีความเกี่ยวกับคดีความกลุ่มนะครับต่างๆนะเอาละนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ทาง Luna Classicนะครับแล้วก็ทางเทอร่าเนี่ยถูกโจมตีอย่างมากเลยและลูน่ากับเทอร่าจะไปยังไงต่อนะครับเราก็ต้องดูคำแถลงการของโดคอนนะครับว่าเขามีการพูดถึงตรงนี้ว่าอย่างไรอันนี้คือคำแถลงการของโดคอนนะครับหลังจากเกิดปัญหาเรื่องของไซเคิลของ USDC นะครับที่เป็นสเตเบิลคอยน์ที่อยู่บนอีเธอเรียมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ DApp ที่ชื่อ Tornado Crash นะครับ DApp Tornado Crash นะครับก็ทำการเก็บนะครับUSDC ไว้ประมาณ 75,000 ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกับล็อกเหรียญเอาไว้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ความเข้มงวดของอัตราเงินเฟ้อเนาะการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเข้าตรวจสอบในพื้นที่ของคริปโตใช่ไหมนะครับดังนั้นอะไรที่ทำธุรกรรมบนอีเธอเรียมนะครับก็ถูกตรวจสอบนะครับโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับโดยดาแลนนะครับรีแคร์นะครับอันนี้มาจาก Twitter ของดาแลนดีแคร์นะครับวันที่8สิงหาคมนะครับเขาบอก Tornado Cash เป็นแอปพลิเคชันกระจายอำนาจนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยปกปิดร่องรอยนะการทำธุรกรรมคริปโตหรือบล็อกเชนแล้วก็มีการตรวจสอบยากนะครับฉะนั้นกฎหมายเขาเลยพยายามที่จะเข้มงวดพวกนี้เป็นพิเศษนะครับที่จะไม่ให้สามารถทำธุรกรรมได้ง่ายนะครับแล้วธุรกรรมเนี่ยก็ค่อยๆมีการตรวจสอบนั่นเองนะครับทำให้มีปัญหากับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลเขาก็อยากที่จะตรวจสอบว่าที่มาของธุรกรรมพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นผลทางกฎหมายเนี่ยก็ทำให้ DApp Tornado Cash เนี่ยก็ถูกโจมตีนะครับจากหลายด้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกนะครับที่โดนโจมตีอย่างเช่นโรนินนะครับก็มีมากกว่าประมาณ600ดอลลาร์นะครับที่ถูกขโมยและก็มีการแฮกในระบบของบล็อกเชนนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับการโจมตีของสะพานฮาร์โมนีใช่ไหมนะครับก็มีหลายที่นะครับที่โดนตอนนี้ก็ทางโดคอนเขาบอกว่าเอ้ยสาเหตุที่เกิดการล่มสลายเนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยคือการตรวจสอบนี่แหละนะครับของรัฐบาลนะครับรวมถึงเงินที่หายไปเนี่ยเนื่องจากการโดนแฮกนะครับต่างๆทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลอเมริกาเขาก็เข้มงวดแหละแล้วก็มีการโจมตีคริปโตเคอเรนซีหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับงั้นโดคอนก็เลยทวิตนะครับว่าฉันต้องการการเงินแบบดีเซนทัลไลซ์นะครับยิ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อมากนะครับแล้วก็เรื่องของ
นโยบายเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เข้มข้นนะครับทำให้บางทีเนี่ยต้องเข้าทางรัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมคริปโตนั่นเองไม่ให้เกิดการใช้งานมากนะครับเพราะไม่ต้องการให้คริปโตเติบโตจนทำลายเงินดอลลาร์นั่นเองเอาแหละข้อมูลเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับคริปโตเคอเรนซีกำลังอยู่ในช่วงการเติบโตนะครับลูน่าแคสซิกก็อยู่ในช่วงของการโดนตรวจสอบจากรัฐบาลต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการเงินแบบดีเซนทัลไลซ์จริงๆนะครับและโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูน่าคลาสสิกเขาก็จะผลักดันให้เป็นระบบแบบดีเซนทัลไลซ์จริงๆนะครับใครชอบดีเซนทัลไลซ์จริงๆนะครับก็ชอบคริปโตนั่นแหละนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่พยายามควบคุมคริปโตนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับคริปโตยังไงก็จะโตอยู่ดีเอาแหละข้อมูลน่ะมีประมาณนี้นะถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาที่เพจนะกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาได้ที่เพจนะเรามีเราก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับของ Luna Classic เนี่ยก็คือโดนรัฐบาลทางเกาหลีใต้กับอเมริกาตรวจสอบนั่นแหละทำให้ราคานะครับก็น่าจะเจอการทำลายเป็นระยะนะครับไม่ได้โตไปมากกว่านี้นะครับก็เอาแหละนะครับถือว่าเป็นข่าวฟลัดอันหนึ่งที่โดคอนได้แถลงการออกมานะครับแล้วก็ตั้งใจจะเตือนให้คนที่เป็นยูเซอร์นะครับระวังนะครับเกี่ยวกับการโจมตีของรัฐบาลเนี่ยมันมาแน่นอนนะครับมันมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังนะว่า Luna Classic นะครับจะไปถึง1ดอลลาร์ให้ได้โอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับแล้วเราก็หวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5โทเค็นเท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDropก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ